มั้ยคะเมนูนี้ก็แล้วแต่เรียกร้องจากเพื่อนๆพี่ๆอ่ะค่ะถ้าไม่อยากทําก็ไม่ทําถ้าไม่รักก็ไม่ทําค่ะเห็นมั้ยอันนี้เราก็ต้องทิ้งไว้แค่ไหนคะไก่แป๊บเดียวเองค่ะให้มันรู้สึกท่านเราก็ได้เลยให้มันอุ๊ยเราเหมือนทําเล็บเลยอ่ะแต่ว่าระวังแล้วอันนี้เป็นที่อบพิซซ่าเฉพาะหรือแบบน้องที่อบพิซซ่าเฉพาะอันนี้เหรอคะเราก็ไปซื้อแบบนี้มาแล้วไม่ต้องใส่เตาอบเลยใส่นี้ก็ได้ไม่มียังไม่มีแต่เดี๋ยวจะเอาอันนี้กลับบ้านอะไรก็ได้ทำไปเถอะคุยชิดเริ่มแล้วเริ่มพี่อย่าทำดังสิอันนี้ของพี่นะโอเคเดี๋ยวกลับบ้านด้วยนะคะจะมาทำพิซซ่าเดี๋ยวตามมาดูวิธีนะคะวันนี้มีอาหารอร่อยมากฝีมือคุณไก่เวลายุทธทำอะไรก็อร่อยหมดแล้วก็เอาจริงไม่เราก็ไม่เคยเห็นที่ไหนใช่ไม่เคยมันคืออะไรคะไก่ขามันคือโรตีแกงเขียวหวานพิซซ่าเป็นโรตีแกงเขียวหวานพิซซ่าใช่แล้วก็เป็นพิซซ่าไก่อ๋อพิซซ่าไก่ไม่ใช่กะโหลกกะลาที่จะมีแต่น้ำกรงน้ำแกงสูตรนี้ได้มาจากแกงเขียวหวานของแม่ก็เลยมาคิดเองว่าเอ๊ะก็กินโรตีแกงเขียวหวานแต่ทำไมไม่มีใครทำโรตีพิซซ่าเราเอาแป้งโรตีมาผัดกับพิซซ่ามันนวดมาเลยพิซซ่าเลยแล้วแกงเขียวหวานนี่เราก็ผัดแห้งอันนี้ก็ทำเองคือเราจะผัดเครื่องแกงก่อนอย่างที่เรามีเราอยากผัดเครื่องแกงครับผัดให้สุกให้แห้งสนิทเลยจับไก่ทีนึงแล้วมาผัดต่างหากด้วยไก่ต่างหากเครื่องแกงต่างหากไม่มีการมาซื้ออะไรสำเร็จมาไม่มีเลยเอาสองอย่างมารวมกันออกมาเป็นอันนี้อันนี้ก็ทำเองอันนี้เราก็ใช้หอมหัวใหญ่แล้วก็มะเขือเทศมาหั่นสับๆๆๆๆแล้วไปบดเจลแอนเดอร์แล้วก็เอาไปตั้งเคี่ยวจากน้ำเต็มๆให้เหลือแค่นี้โอ้โหมีเคี่ยวนานไหมคะเนี่ยหลายชั่วโมงอยู่นะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้คือมะเขือเทศค่ะบ้างมะเขือเทศมะเขือเทศอะไรอ่ะมะเขือเทศซึ่งเราจะใส่กับอ๋อที่ใส่ในแกงหวานใช่แล้วก็นี่ก็คือชีสมอสซาเรลล่ามอสซาเรลล่าเราจะใส่ทั้งบนในแกงเขียวหวานด้วยแล้วก็พิซซ่าด้วยด้วยมันจะได้มีความเป็นพิซซ่าอันนี้ไส้กรอบชีสอันนี้ไส้กรอบชีสอันนี้แฉมค่ะแฉมแล้วก็พริกหวานแล้วก็โรยด้วยใบกะเพราโอ้ยอยากเห็นแล้วว่าออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะมันยากไหมคะไม่ยากเลยค่ะหลับตาทำก็ได้ค่ะอันนี้คือเราก็เอาแป้งพิซซ่ามาทาซอสบางๆอันนี้นะคะบางมากแป้งพิซซ่าเราก็ซื้อได้ตามร้านทั่วไปไม่น้อยไปนะอีกนิดนึงกับเม็ดเดิมมันน้อยไปตามตอนแรกดูแต่อย่าแฉะมากเดี๋ยวมันจะไม่กรอบอ๋อเค็มมากแต่เมื่อกี้มันตามปลาพี่น้องไม่รู้เรื่องอ่ะนี่เดี๋ยวตอนแรกก็เถียงกันแล้วนี่ก็ลอยไอ้นี่เอาวางวางไปวางไปแบบที่เขาทำขายอ่ะพี่อยากจะใส่เยอะถ้าอยากกินอะไรเยอะก็ใส่เยอะใส่น้อยก็แล้วก็ใส่ก็ได้ลองไปเลยนี่หงายสิตาตากระยาใส่ฮะหงายมั่งคว่ำมั่งเลยหรออันนี้ก็คือเราอบเราก็ต้องให้อันนี้เรียกว่าอบหรือทอดครับอบแป้งโรตีตอนนี้ก็เราใส่ไปหมดเลยใส่ชีสใส่ชีสก่อนใส่ชีสด้วยโรยชีสแล้วก็โรยพริกข้างบนอันก็ไม่ใส่ไอ้นี่เลยเหรอคะมะเขือมะเขือจะใส่กับแกงเขียวอ๋อๆๆเขือมันจะใส่แกงหนูไม่น่าไปพูดเลยเวลาอีอะอีจะเซฟตัวเองไว้อุ้ยสวยจังเลยเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราเรียนเสร็จเดี๋ยวเราก็เอาเข้าไปอบข้างในใช่ไหมอบประมาณนี้10นาทีอะไรอย่างเงี้ยอบข้างในไหนคะอบในนี้ค่ะเดี๋ยวดูนึกไม่ออกเลยตอนนี้ว่ายังไงต่อจริงๆส่วนผสมอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าบ้านอื่นเขาอยากไปทำตามแต่เขาอยากจะเพิ่มเติมอะไรก็ได้เลยแล้วแต่ชอบของที่อร่อยที่สุดคือตรงนี้ใช่ตรงนี้แหละที่เป็นซอสสูตรเด็ดไม่บอกก็ต้องอาจจะไปคิดค้นสูตรกันเองแต่ว่าต้องมาทานที่วราวิวค่ะไก่ทำแบ
แบบสูตรเนี้ยคิดนานไหมคะลองนานไหมคะหรือว่าได้หรือไก่อ่ะเป็นคนที่ทำเรื่องที่มันดูเหมือนยากให้มันดูง่ายๆไปหมดคิดอะไรก็เร็วๆแล้วทำเร็วมากแล้วเราก็มาแล้วอันนี้เป็นที่อบพิซซ่าเฉพาะหรือแบบน้องที่อบพิซซ่าเฉพาะอันนี้เหรอคะเราก็ไปซื้อแบบนี้มาแล้วก็ไม่ต้องใส่เตาอบเลยใส่นี้ก็ได้ไม่มียังไม่มีแต่เดี๋ยวจะเอาอันนี้กลับบ้านอะไรก็ได้ทำไปเถอะอุ้ยชิดเริ่มแล้วพี่อย่าทำดังสิอันนี้ของพี่นะเขาจะกลับบ้านด้วยนะคะทำไมแม่แบ่งแม่อีทำบ้างครับไม่แม่ส่งพลังใจแค่นี้ทำเถอะนะไม่อยากแบบเห็นพวกเด็กๆทะเลาะกันแล้วแม่เหนื่อยอันนี้หนูเข้าใจค่ะเพราะว่าอย่างนั้นแหละอีเอ๊ะทำให้เขาช้าลงนี่อันนี้ก็รอเข้าเตาค่ะนะคะขอโชว์หน่อยเดี๋ยวรอเข้าเตาเลยเราได้อย่างนี้นะคะแล้วก็อะไรกันนู่นใส่เออพอเราโรยไปตรงนี้เลยเหรอค่ะว้าวพอนึกว่าออกมาโรยข้างนอกไม่มันจะได้มีความสุขยังหอมเลยหอมยังเลยเราก็ปิดความร้อนแล้วเป็นเอกแป๊บนึงนี่มันดูแค่นี้แต่ถ้าหนูทำมันจะยากสงสัยอย่างนึงคือแก้วข้างหลังอะไรฮะโอ้โหสำหรับใส่น้ำผลไม้ถึงอ๋อค่ะผลไม้อ่ะผลไม้เนี่ยเพื่อนที่ไม่รู้จักนะว้าวมีใครเฮ้ยดูดิว้าวสวยงามนี่ว้าวเดี๋ยวนะคะแม็กเคสลับบอกท่านผู้ชมได้เลยค่ะยังไงคะเราต้องมาเป่าฮะมีอะไรคะไก่ไก่จริงหรอก็จะลองดูใช่ๆๆมันต้องถ่ายร้อนแล้วมันถึงจะขอบมันถึงจะขอบมีไม่ใช่น้ำร้อนนะมันจะขอบตรงนี้เองเหรอหรอมันคงอะไรเนี่ยอันนี้เสร็จตรงนู้นปุ๊บเราก็เอาแกงเขียวหวานใส่ลงไปเปรตเราก็ปิดอันนี้เราก็ต้องทิ้งไว้แค่ไหนคะไก่แป๊บเดียวเองค่ะให้มันรู้สึกชาติเราก็ได้เลยให้มันแบบอุ้ยเราเหมือนทำเล็บเลยอ่ะแต่ว่าระวังไอ้เด็กเล็กมีคนทวงว่าแบบว่าไปไกลจะรีบออกมาเราจะต้องกินตอนร้อนนี่เราจิ๊กมาหนึ่งชิ้นแล้วจิ๊กมาหนึ่งชิ้นโอ้โหรออย่ารีบกินก่อนอื้อโอ้ยเราไม่ต้องกินบางบ้านแบบฉันไม่มีเตาอบไม่เป็นไรเลยเนี่ยอย่างเงี้ยแค่นี้เองแค่นี้เองไก่อร่อยมากจะมาน้ำที่มันอร่อยแล้วน้ำซอสที่เลิศจริงๆค่ะไก่ไม่ต้องหวานเลยก็สิทธิ์นะคะทำขายได้เลยอร่อยมากค่ะอร่อยมากคอนเฟิร์มว่าทานแล้วอร่อยมากหอมมากไม่เคยกินมาก่อนใช่ไหมไม่เคยเลยหอมเครื่องแกงเขียวหวานมากมีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกคือในตัวแกงเขียวหวานเนี่ยเราต้องเอาใบโหระพาลงไปปั่นด้วยเอาไปปั่นแล้วมันจะได้กลิ่นหอมใบโหระพาอยู่ในนั้นนี่คือเคล็ดลับจำไว้เลยนะคะโอ้นี่เปิดเตามาใหม่ๆนี่ค่ะโอ้โหอันนี้นะพี่ติ๋วค่ะอันนี้คือฝีมืออาติ๋วอยากจะใส่อะไรลงไปก็ใส่ลงไปอันนี้ใส่เนื้อหวานอันนี้เป็นหน้าชีสแล้วก็แฮมอร่อยแต่ว่าจริงๆอ่ะความแตกต่างของแป้งพิซซ่ากับแกงกับแป้งโรตีอ่ะมันก็จะอร่อยกันไปคนละแบบอันนี้มันจะบางกรอบแต่อันนั้นมันจะมีเท็กเจอร์เหนียวเหนียวหนึบหนึบแต่กรอบเหมือนกันอาไก่ทำบ่อยไหมคะเมนูนี้ก็แล้วแต่เรียกร้องจากเพื่อนเพื่อนพี่ๆอะค่ะถ้าไม่อยากทำก็ไม่ทำถ้าไม่รักก็ไม่ทำค่ะอร่อยไหมครับอร่อยมากอร่อยมาก
ผมนี่นะเวลาไปถ่ายรายการเดี๋ยวก็ออกรายการกินอะไรก็อร่อยอร่อยอร่อยจริงป่ะไม่รู้มันมีใครไม่ได้กินแบบโหไม่ได้เรื่องเลยอ่ะยังไม่รู้กินเลยละกันเดี๋ยวก็จบอร่อยเหรอผมไม่ค่อยเคยกินเลยแบบเนี้ยคืออย่างนี้ครับของพวกเนี้ยไก่เขาใช้วัสดุดีหมดไม่ใช่แบบไก่กานะครับสั่งจากนอกที่ไหนอ่ะคือวันนี้นะครับก็พอดีให้เปี๊ยกไปซื้อให้ผมไก่เขาบอกแล้วก็ปกติเราจะไปกินที่นี่บ่อยไก่เขาบอกว่าจะเปี๊ยกไปซื้อของมาให้หน่อยไปที่เคยซื้อเขาไปที่ไหนมาเล่าบินผมก็เลยไปซื้อแล้วก็บอกว่าเฮ้ยบินเขาบอกว่าจะบินระเบิดบินมาด้วยผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยน่าเกลียดบอกว่าแม่ไปห้องน้ำก่อนนะไก่ก็บอกจะเก็บดีไหมวะแต่เขาบอกว่าไม่รู้ก็ให้เขาก่อนแล้วกันอกไก่ USA 4,500 บาทจำนวน3อกเป็นเงิน 13,500 บาทไก่โหระพาออร์แกนิกฝรั่งเศสไปดูบ้านไปดูบ้านเดี๋ยวครับ 32,010 บาทคือตอนแรกว่าไก่กูออกเงินไป 30,000 กว่าบาทกูจะเบิกใครอ่ะเบิกมึงหรือเบิกเจ้าของกินกันไปก่อนนะจะกลับไปก่อนหนูยอมใจในความพับแน่นและเหมือนจริงมากกินไหมคะกินมากอร่อยด้วยถาดนับไปทั่วเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูถาดสุดท้ายนะคะดูเลยอันนี้เขาเรียกว่าหน้าล้นแบบว่าหน้าล้นเลยแบบนี้ค่ะหน้าล้นก็ไปทำตามกันได้นะคะบอกเลยว่าไก่บอกว่าไม่ยากแต่ว่าสูตรเด็ดก็คืออยู่ตรงนี้แหละน้ำซอสเดี๋ยวเราขอไปกินกันต่อนะคะเพราะว่ายังอร่อยอยู่เลยแล้วก็อันนี้จริงๆอ่ะเราคุยไปกินไปมันยังกรอบแบบกรอบนานมากเลยนะอร่อยค่ะวัตถุดิบได้ง่ายๆจะไปตัดแปลงเป็นหน้าไหนก็ได้แล้วไม่ที่ไหนหน้าล้นขนาดนี้ไม่มีหรอกแค่เขียวหวานเนี่ยทุกบ้านรู้จักดีคนไทยเนาะเดี๋ยวไปก่อน